พี่ปาล์มครับพี่แนนถามนิดเดียวรอวันนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยหลังจากที่ทำระบบเสร็จนั่งดูตู้ป่ามากี่วันแล้ววันนี้อ่ะวันที่4วันที่4จำไม่ได้พี่แนนมา12วันนี้วันนี้อะไรวันที่19แล้ว19อ่ะ18หรือ19ว่าพี่ชาติวันนี้19แล้ววันนี้จะมีปลาตัวแรกลงแล้วนะ12 7วันใช่เหรอ7วันที่แล้วเรากลับกันตี5ฮะผมถามหน่อยเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าคุณใช้ลูกน้องอะไรผมถึงตี5แล้วคุณทนไหวได้ไงว่าตี5คุณจะไม่หลับไม่นอนนะบิ้วใครสับอังกก็ M100 ไปลูกน้องกิน M100 ตอนตี5เหรอตอนตี4ทุกช่วงเวลาเลยทุกช่วงเวลาใครตั้งแต่ตี1ใช่มั้ยจริงเหรอจนทีเนี่ยเอ๊ะทีหายไปไหนตอนที่พี่แนนน่ะทีอยู่ไหนเอ๊ะทีมันหายไปไหนอ่ะเนี่ยมันนอนอยู่เดสก์ท็อปไงตอนที่พี่แนนกลับไปพี่แนนก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเกินสักเที่ยงคืนอ่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะไหลถึงขนาดตีสี่ตีห้าคุณนี่ก็สุดเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะแล้ววันนี้เป็นวันที่รอคอยเราจะมีสมาชิกมาลงเป็นปลาเทสน้ำเราเทสน้ำด้วยแบ็คไดมอนด์แท้12,000อ่ะดำปีแน่นะนี่คือเราเทสด้วยแบ็คไดมอนด์แท้นะอันนี้ที่มาช้านี่พี่แนนไปย้อมสีให้หรือเปล่าแล้วก็เราเทสด้วยแอลใหญ่นะอีกคู่ละ5,000-6,000แล้วเราก็มีเสือตอราคาถูกเสือดำเหรอใช่เสือดำตัวนี้ 3,000 ใช่ป่ะไม่รู้1,300เอามาเทสน้ำหน่อยแล้วเมื่อไหร่พระเอกผมจะมาพระเอกมาเลแดะตกลงมาเลที่ไปจิ้มๆไว้ที่กินเก่งๆในลงตู้ไหนคุณปาล์มพี่แนนขัดใจไอ้ช่องให้อาหารว่ะจะแก้ยังไงให้มันเนียนๆวะมันก็ต้องติดแม่เหล็กมีวิธีติดการติดไหมมีแต่ว่ามันแล้วแม่เหล็กมันติดกับสแตนเลสเหรองั้นสแตนเลสปลอมมาดิก็เราเอาแม่เหล็กติดกับกาวสองหน้าแล้วยิงกาวไว้ก่อนพอมันแห้งก็เพอร์เฟกต์คือมันเหลี่ยมไปมันไม่มีมันเหลี่ยมไปมันไม่มีเชฟแต่ว่าถ้าเราติดแม่เหล็กมันจะสนิทเลยนะแต่ว่าเวลามันก็ลำบากเวลาให้อันนี้มันก็โอเคแล้วมันแค่โยนหั่นมันไม่สนิทอ่ะขัดใจอ่ะมันดูแล้วมันไม่สนิทอ่ะแต่ว่าคือทุกอย่างมันเรียบฮะดังเนี่ยตอนแรกมันดังแบบดังมากเลยนะแบบออกคลุมแบบฟึ่มพี่แนนดูดิพี่ปาล์มถามหน่อยได้ลองเทสปั๊มน้ำพังยังอ่ะปั๊มน้ำพังเนี่ยแล้วน้ำขาดปั๊มหรือว่าตอนไฟดับน้ำขาดปั๊มลูกลอยทำไงเป็นไงบ้างก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรอ่ะก็คือแค่ปล่อยน้ำพี่ลาเทสก็คือปล่อยเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ยิงกระจกนี่น่าจะสุดท้ายนะยิงกระจกอ่ะปล่อยน้ำตุ๊บน้ำมันก็ยิงเข้านุ๊กไม่ยิงกระจกสุดท้ายเหรอเอาเลยเหรอเอาเลยไล่ฟิลเตอร์แมทไม่มีใครเปลี่ยนอ่ะผมสั่งมาแล้วพี่แนนสั่งมาแล้วจะมาติดติ๊กเกอร์ได้ไงโหพี่ปาล์มตกใจหมดใหญ่วะไม่ใหญ่ไปเหรออันไหนขอไปดูเขาเรียกว่าไงสถานการณ์จริงตอนนอนดูปลาหน่อยขออนุญาตใช้โซฟา 39,000 นะนอนเลยได้ป่ะหรือต้องเอาผ้าคลุมออกวะได้หมดเอางี้เลยดีกว่าแต่มันร้อนนะไม่ได้เปิดไม่เป็นไรโอ้โหดูดิมันเป็นโซฟาที่แบบดีมากอะร้อยแปดนิ้วกว้าง30สูง42ก็คือสูงเมตรหนึ่งเหงาว่ะมันต้องมีปลากระเบนลงไหนแอลเผือกลงไหนก็สตู้ละ2เล็กนั้นใหญ่เสือดำลงไหนเสือดำน่าจะลงตรงนี้โอเคจะลงไหนก็ตามแต่มันพื้นมันดำอ่ะมันชวนกันดำแน่นอนการันตีแล้วก็อะไรอีกแต่ตอนกลางคืนนะครับนุ่มยิงสวยๆนะผมมาพยายามจะถ่ายวิดีโอให้ดูจะถ่ายให้ดูว่าอะไรว่ามันเป็นริ้วภายในน้ำสวยแต่มันไม่เห็นข้างในไอ้ที่มันมีแสงล่อเข้ามันเข้ามุมแม่นุกมันเข้าป่ะได้เดี๋ยวต้องยิงไงว่าไม่หลุดเนาะโอเคพี่ปาเอาช่องแค่นี้เหรอที่เหลือระบายลมเหรอเดี๋ยวซื้อพัดลมมาเป่าอันนี้วางแผนดีแล้วใช่ป่ะใช่อย่าไปโดนร้อนนะพี่แนนไอตัวปั๊มลมอะครับมันร้อน
อก็เลยจะเอาไอ้นี่วางไอ้นี่บนโอ้โหนี่คุณก็เล่นสแตนเลสแล้วเนี่ยใช่มันจะได้ระบายความร้อนอ๋อเก้าอี้ไม้ไม่ได้พลาสติกไม่ได้มันร้อนไอ้นี่มันช่วยระบายอ๋อมันจะได้เข้าเซ็ตกันและอันนี้ขัดมอยๆมั้ยไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดว่าจะขัดเองโอเคโอเคโอเคพี่แนนสั่งตัดมาให้เรียบร้อยแล้วเอาเดี๋ยวลองมาดูมาใส่ดูเฮ้ยโอ้โหมูวิ่งเบสปั่นโคตรมันเลยว่ะนี่คือพลังอีฮามใช่ไหมเนี่ยปั่มมันปั่นโคตรมันเลยอ่ะแต่มันแรงนะฮะเออละอนุแรงว่ะโอ้โหไหนดูดิดูอ็อกว่าขอดูตัวนี้ปั๊มลมเบาไหมเปล่าไม่เบาโคตรแรงโอ้โหเออแจ๋วดีดูว่าออฟมันตีลงทีมาเอาตัวที่ทีตัดไปล้างให้เรียกให้ดีก่อนแล้วเอามาสับเปลี่ยนกันเข้าใจป่ะเออมันจะได้เรียบร้อยสวยงามเอาถังสีฟ้านั่นน่ะเอาถังสีฟ้ามารัดครับเดี๋ยวเอาผ้าพีชีพตู้ซ้ายทองมาเลยตู้ขวาปลามังกรแดงเหรอว่าจะยังหาปลาไม่ได้เลยทำไมอ่ะมันคืออะไรทรัพยากรบางอย่างมันคือทรัพยากรทางด้านไหน ตังหมดแล้วเว้ย ซื้อบ้านคนซื้อบ้านปลาตังหมดตัวนั้นเดี๋ยวไว้ตามเดิมตัวนั้นเดี๋ยวไว้ตามเดิมออกมารอไว้ก่อนแอลเผือกไซส์ใหญ่นะครับไซส์ฟุต2ตัวแบ็คไดมอนด์1ตัวพี่ปาล์มทำไมไม่เอาแบ็คไดมอนด์ผู้เมียวะทำไมถึงเอาแค่ตัวเดียวแค่อยากลองเหรอไม่รู้ก็อยู่ๆมันเหลือตัวเดียวเนี่ยไม่ใช่เหลือตัวเดียวพี่เป็นคนตอนแรกมี2ตัวพี่จิ้มตั้งแต่รอบแรกแล้วว่าเอาตัวเนี้ยชอบตัวเนี้ยนี่ของขวัญนะเว้ยใช่ก็พอถามอีกทีก็พี่แนมบอกไปแล้วไงใช่เออมันก็ได้เหลือตัวเดียวไงสมน่ะเดี๋ยวไว้ค่อยไปหาตัวเมียใหม่รู้สึกตัวนี้ใต้ท้องจะสวยด้วยนะไม่รู้แต่ว่ามันดำปีใช่ไหมลองยกขึ้นมาดูดิระวังโดนนะยกได้ไม่ตามหรอกอย่าให้ล้มเด้อค่อยๆพิงไว้ก็พอเอาวันนี้สบายสบายแล้วทองมาเลที่เราจองไว้เข้ามาเมื่อไหร่พี่มาเมื่อเราไปเอาไม่ให้วิ่งแก๊ปมาเลยอ่ะแล้วลงพร้อมกันเลยใครจะปล่อยอ่ะก็เนี่ยไม่ทันเนี่ยไอ้นุกเสร็จก่อนเนี่ยผมกะว่าสมมุติว่ามีปาฏิหาริย์ก็จะเอามา2ตัวเลยไงอ๋อเข้าใจละแล้วให้เขาเอามามีปาฏิหาริย์คือมาแล้วมันใช่ใช่และอีกนานเท่าไหร่ถึงจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เห็นว่ามา4ทุ่มคืนเนี่ยผมไม่ไปกับพี่แล้วนะผมมีงานต้องทำแล้วพี่ ผมจะมาหาพี่ 3-4 วันไม่ได้แล้วพี่ได้นึกว่ารักกันรักกันจริงๆพี่แต่รักแล้วพอพี่สมปรารถนาพอพี่สมสู่เสร็จผมสโลสเลใช่ผมสโลสเลพี่ตอนแรกมันก็ซาบซึ้งอะนะหลังๆเสื่อมโทรมโอเคงานละเอียดอีกแล้วเนี่ยฮะงานละเอียดอีกก็สไตล์เขาคือผมไม่มีงานง่ายๆให้พี่แนนเลยใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อวานไปบ้านคุณโอมามีสวยไหมปลาแดงมีแต่คุณปามจ่ายไม่ไหวหรอกบอกได้เลยเป็นล้านอ่ะของคุณโอเริ่มต้น 18,000 อ๋อ เดี๋ยวค่อยว่ากันทีเราตัดอันเล็กมามันได้ไซส์นี้เหรอทีว่าลงตัวไหมเดี๋ยวลองดูไม่เอาขึ้นมาให้ครบก่อนเอาขึ้นมาให้ครบก่อนอย่าทักเดี๋ยวสมาธิเสียนี่ใครตัดมาจากบ้านพี่ชาติตัดเหรอพี่ชาติตัดตรงเหรอทีตรงไม่ต้องมองไม่ต้องมองพี่ตัดครับอ้าวอันเล็กนี่ทีตัดเหรอใช่อันเก่าอันเก่าอ่ะอันเก่าตัดตรงไหมพี่ชาติตัดตรงป่ะไม่ค่อยตรงเดี๋ยวโดนทั้งคู่เดี๋ยววันนี้ผมโอนไม่ตรงพี่เดี๋ยวนี้ตอนโอนไม่ตรงอ๋ออันนี้เราใช้วิธีประสานนะคือวันนั้นอ่ะมันแค่มันตีสี่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนจบนะคลิปหน้าตอนจบสวยๆเลย
อ๋อเออใช้วิธีการ